ค่ะพี่น้องนักสู้เปลี่ยนระบอบเดินหน้าสู่สาธารณรัฐทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการต้องห้ามต้องอ่านกับดิฉันสุดาจันหวานค่ะวันนี้เราก็มาอ่านกันต่อนะคะพี่น้องความคิดของเหมาเจ๋อตุงนะคะซึ่งก็ยังมีนะคะอีกหลายหน้าหลายบทอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะคะสำหรับหนังสือเล่มนี้นะคะแต่ว่าข่าวดีนะคะหนังสือต้องห้ามนี่เราก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยเหลืออะไรให้อ่านแล้วนะคะเท่าที่หาอีบุ๊กทั่วๆไปในอินเทอร์เน็ตได้นี่นะคะแต่ว่ามีหนังสือที่พี่น้องเราได้ส่งมานะคะเป็นเล่มใหม่นะในแนวคิดอุดมการณ์ต่างๆนั้นน่าสนใจนะคะคงจะได้เริ่มซีรีส์ใหม่กันทันทีเลยทีเดียวนะคะที่เล่มนี้จบลงนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอมาติดตามกันเรื่อยๆนะคะส่วนต้องห้ามต้องอ่านก็พักไว้ก่อนจนกว่าเราจะมีอีบุ๊กนะคะที่ดิฉันสืบค้นได้นะคะแล้วก็จะมาอ่านกันต่อนะคะแต่ว่าก็คงจะไม่ได้หายไปไหนนะคะคือเราก็เปลี่ยนเป็นโครงการอื่นที่ไม่ใช่หนังสือต้องห้ามนะคะแต่ว่าอาจจะเน้นไปในเรื่องของอุดมการณ์ทางความคิดเกี่ยวกับเรื่องทางสังคมกันในประเด็นอื่นๆกันค่ะพี่น้องแหมดิฉันเนี่ยนะได้หนังสือมาใหม่ทีไรมันอดตื่นเต้นนะคะที่จะมาแจ้งข่าวไม่ได้นะคะทั้งที่เล่มนี้ยังไม่จบอ่ะเรามาอ่านต่อกันนะคะสำหรับความคิดของเหมาเจ๋อตุงความคิดของเหมาเจ๋อตุงหน้า146สตรีสามารถแบกรับโลกได้ครึ่งหนึ่งดังนั้นเราจะต้องเข้าร่วมการเคลื่อนไหวทางการเมืองและมีส่วนในการตัดสินปัญหาทุกอย่างพอมีการเคลื่อนไหวของขบวนการชาวนาสตรีก็ได้จัดตั้งสมาคมสตรีของหมู่บ้านขึ้นมาด้วยโอกาสที่สตรีจะลืมตาอ้าปากได้มาถึงแล้วอำนาจแห่งสามีนับวันที่จะสั่นคลอนยิ่งขึ้นสรุปแล้วระบบและความคิดของกฎวงตระกูลของศักดินาล้วนแล้วแต่เกิดความสั่นคลอนตามความเติบใหญ่ขึ้นมาของอำนาจแห่งชาวนาเพื่อการสร้างสรรค์สังคมนิยมอันยิ่งใหญ่การปลุกระดมสตรีเข้าร่วมการเคลื่อนไหวทางการผลิตจึงมีความหมายอย่างยิ่งต่อการผลิตทำให้หญิงและชายที่ทำงานชนิดเดียวกันได้ค่าแรงเท่ากันเป็นความจริงขึ้นมาความเสมอภาคอย่างแท้จริงระหว่างชายกับหญิงจะเป็นจริงขึ้นมาก็แต่ในระหว่างการดัดแปลงสังคมให้เป็นสังคมนิยมเท่านั้นกรรมกรและนักเรียนเราจะต้องสามัคคีร่วมกันกับกรรมกรชาวนาลำพังพวกนักเรียนนั้นจะไม่สามารถช่วยชิงชัยชนะมาได้เยาวชนจะต้องเข้าสู่โรงงานเข้าสู่ชนบทปัญญาชนที่ปฏิวัติกับปัญญาชนที่ไม่ปฏิวัติเส้นแบ่งสุดท้ายระหว่างปัญญาชนที่ปฏิวัติกับปัญญาชนที่ไม่ปฏิวัติหรือที่เป็นปฏิปักษ์ปฏิวัตินั้นอยู่ที่ว่าผู้นั้นยินดีและทั้งได้ดำเนินการในการประสานกับมวลชนกรรมกรชาวนาหรือไม่ค่ะพี่น้องคะก็จบบทความคิดบทค่ะความคิดของเหมาเจ๋อตุงนะคะซึ่งเป็นในอีกส่วนหนึ่งนะคะที่อยู่ต่อจากบทกวีนิพนธ์นะฮะต่อไปนี้ก็จะเป็นหัวข้ อบทต่อไปนะฮะชื่อว่าบทต่อสู้ลัทธิเสรีนะสนใจมากๆนะคะก่อนที่จะไปถึงเนื้อหานั้นนะฮะก็มีการยกข้อความขึ้นมาด้วยนะฮะดิฉันขออ่านเลยแล้วกันนะข้อความที่คัดลอกมาไฮไลท์นะคะเราจะต้องใช้จิตใจการต่อสู้ทางลัทธิมาร์กซ์ช่วงชิงชัยชนะลัทธิเสรีนิยมด้วยความไม่ต่อสู้ของพวกมัน
สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จะต้องเป็นคนใจกว้างซื่อตรงและเอาการเอางานจะต้องยึดมั่นในหลักการที่ถูกต้องและดิ้นรนต่อสู้ค้านรูปการจิตสำนึกต่อต้านความคิดและการกระทำที่ผิดทั้งปวงอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อผนึกพลังความมั่นคงให้แก่ชีวิตรวมหมู่ของพรรคและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพรรคกับมวลชนให้แน่นแฟ้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันต้องถือประโยชน์การปฏิวัติเท่าชีวิตและผลประโยชน์ส่วนตัวต้องขึ้นกับการปฏิวัติอย่างแท้จริงน่าสนใจมากค่ะนอกจากนั้นนะคะก่อนถึงเนื้อหานั้นก็มีภาพประกอบนะคะอันนี้ก็ดูเป็นขุดแบบเป็นหุบเขานะเป็นหุบเขามีบางส่วนเป็นต้นไม้อยู่ที่มุมซ้ายล่างแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นภูเขาเป็นเหมือนแท่งหินเลยค่ะนะฮะไม่มีต้นไม้นะคะแล้วก็มีภูเขาที่อยู่ใกล้กับกล้องหน่อยนี่นะฮะเหมือนกับมีตัวอักษรจีนสลักไว้บนหุบเขานะฮะเป็นตัวอักษรจีนใหญ่เลยแล้วก็อยู่บนพื้นสีขาวนะคะเหมือนจะไปสกัดหินตรงหุบเขานั้นนะฮะท่านที่คุ้นเคยกับสถานที่ต่างๆในประเทศจีนถ้าได้เห็นภาพอาจจะทราบว่าหมายถึงที่ไหนไม่มีคำบรรยายค่ะนะคะเอาละค่ะมาขึ้นบทใหม่ต่อสู้ลัทธิเสรีเล่มนี้บทนี้ก็คัดจากหนังสือปรัชญานิพนธ์ประธานเหมาเจ๋อตุงขององค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะเราถือว่าการต่อสู้ด้านรูปการจิตสำนึกเป็นอาวุธที่ทรงพลังภารกิจด้านการปฏิวัติเสริมให้บรรลุความสามัคคีภายในพรรคและองค์การปฏิวัติเสริมให้พวกเราเตรียมพร้อมต่อสู้ชาวลัทธิคอมมิวนิสต์และนักปฏิวัติทุกคนจะต้องยึดกลุ่มอาวุธชนิดนี้ไว้ลัทธิเสรีนิยมปฏิเสธการต่อสู้ทางด้านรูปการจิตสำนึกกลับยึดสันติภาพที่ปราศจากหลักการซึ่งก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมและทำการทำงานอย่างเฉื่อยชาทำให้หน่วยประชาชนโดยเฉพาะภายในพรรคและองค์การปฏิวัติเริ่มเสื่อมทรามลงในทางการเมืองลัทธิเสรีนิยมประกาศตนในรูปแบบแตกต่างกันดังนี้ลักษณะประการที่1แม้เราจะเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่าการกระทําของบุคคลที่เราสัมพันธ์ด้วยนั้นเป็นการกระทําที่ผิดแต่กลับไม่ได้โต้แย้งบนพื้นฐานที่ถูกต้องปล่อยให้เป็นไปตามวิถีทางของเขาเองด้วยเห็นว่าเขาเป็นคนคุ้นเคยกันเป็นคนถิ่นเดียวกันเป็นเพื่อนนักเรียนกันเป็นเพื่อนสนิทรู้ใจกันเป็นคนที่ตนรักใคร่เป็นคนเคยร่วมงานกันมานานหรือเป็นคนเคยอยู่ใต้บังคับบัญชาทั้งนี้เพื่อรักษามิตรภาพที่ดีต่อกันไว้ทั้งสัมผัสปัญหาอย่างผิวเผินโดยไม่พยายามพิจารณาค้นหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงคงรักษาความผสมกลมกลืนกับสิ่งทั้งปวงเช่นนี้ผลร้ายก็จะเกิดแก่หมู่คณะและก็จะให้โทษแก่ส่วนตัวด้วยลักษณะประการที่2ผ่อนผันการวิจารณ์ความไม่รับผิดชอบส่วนตัวไม่ให้คำชี้แนะในทางเสริมต่อกลุ่มไม่กล่าวต่อหน้าแต่รับหลังนินทาไม่แถลงต่อที่ประชุมแต่รับหลังนินทาหรือพูดเมื่อการประชุมสิ้นสุดลงไม่นำพาต่อหลักการชีวิตรวมหมู่นวงเหนียวผ่อนพันให้กับตนเองเสมอ
ลักษณะประการที่3หมกมุ่นแต่เรื่องส่วนตัวพยายามหลีกเลี่ยงที่จะกล่าวถึงการกระทําที่ถือว่าผิดให้น้อยที่สุดรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีกระวนกระวายเพื่อหลีกเลี่ยงคำตำหนิติเตียนลักษณะประการที่4ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งถือความเห็นส่วนตัวเหนือสิ่งอื่นเรียกร้องการเอาใจใส่เหลียวแลจากองค์กรจัดตั้งแต่ปฏิเสธระเบียบวินัยขององค์กรจัดตั้งลักษณะประการที่5วิจารณ์โต้เถียงความคิดที่ผิดไม่ได้ทำเพื่อความสามัคคีเพื่อความก้าวหน้าและเพื่อปรับปรุงแก้ไขการงานแต่เพื่อโจมตีส่วนบุคคลใช้อารมณ์ระบายความเครียดแค้นส่วนตัวหรือมุ่งเพื่อจะแก้แค้นลักษณะประการที่6เมื่อได้ฟังความคิดเห็นที่ไม่ถูกต้องก็ไม่โต้แย้งไม่แม้แต่จะรายงานความคิดเห็นของพวกปฏิปักษ์ปฏิวัติทำเป็นทองไม่รู้ร้อนราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นลักษณะประการที่7ปล่อยปละละเลยมวลชนอันไพศาลให้อยู่อย่างโดดเดี่ยวไม่สนใจต่อความทุกข์ยากหรือความรุ่งโรจน์ใดๆทั้งสิ้นไม่ร่วมโฆษณาแนะแนวทางที่ถูกต้องไม่กระตุ้นเร้าไม่วิสาสะหรือไม่ดำเนินการสืบหาความต้องการของมวลชนโดยลืมไปว่าตนเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์และปฏิบัติราวกับว่าสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์เป็นเพียงคนธรรมดาคนหนึ่งในสังคมเก่าซึ่งหมายถึงคนที่มีความคิดล้าหลังละเลยภารกิจปฏิวัติอันยิ่งใหญ่ลักษณะประการที่8ไม่รู้สึกขุ่นเคืองต่อการกระทำอันก่อให้เกิดความหายนะและขัดต่อผลประโยชน์ของมวลชนไม่อธิบายห้ามปรามหยุดยั้งการกระทำของบุคคลให้เห็นว่าต้องรับผิดชอบต่อมวลชนไม่อธิบายการกระทำที่ผิดของเขากลับปล่อยให้เขาคงดำเนินวิถีทางที่ผิดต่อไปลักษณะประการที่9ไม่ปฏิบัติหน้าที่อย่างกระตือรือร้นจนสุดความสามารถเนื่องจากไม่มีโครงการที่แน่นอนและแนวทางที่ถูกต้องทำงานอย่างพอเป็นพิธีไร้จุดมุ่งปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเลื่อนลอยผ่านไปวันๆเหมือนกับพระมีหน้าที่ตีระฆังไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นลักษณะประการที่10ยกย่องและโอ้อวดถึงประสบการณ์ของตนในงานด้านปฏิวัติว่าเป็นสิ่งที่ควรได้รับคำชมเชยรังเกียจงานเบาขณะเดียวกันก็ปฏิเสธงานหนักขาดความระมัดระวังในการทำงานและเฉื่อยชาต่อการศึกษาลักษณะประการที่11รู้ถึงข้อผิดพลาดและความบกพร่องของตนแต่ไม่พยายามปรับปรุงท่วงทำนองให้ถูกต้องกลับนำเอาทัศนคติแบบเสรีนิยมมาอ้างกับตัวเองเราสามารถจะชี้ลักษณะของพวกเสรีนิยมได้มากกว่านี้แต่ลักษณะดังกล่าว11ประการนี้เป็นลักษณะเด่นของพวกนี้ในองค์การที่ปฏิวัติแล้วลัทธิเสรีนิยมนั้นเป็นอันตรายอย่างยิ่งเป็นเหมือนยากัดกร่อนที่ทำให้ความสามัคคีแตกแยกก่อนทำลายความสัมพันธ์ระหว่างกันชักชวนให้ไม่กระทำการใดๆเพิ่มความแตกร้าวกีดกันแย่งชิงความสามัคคีของผู้ปฏิบัติและทำให้ไร้ระเบียบวินัยกีดกันนโยบายที่จะปฏิบัติให้บรรลุแยกองค์การของพรรคออกจากการนำของมวลชนรากเหง้าลัทธิเสรีนิยมตั้งอยู่บนพื้นฐานความเห็นแก่ประโยชน์สุขส่วนตัวของชนชั้นนายทุนน้อยถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลักผลประโยชน์งานด้านปฏิวัติเป็นรองเสรีนิยมถือว่าหลักการของลัทธิมาร์กซ์เป็นคัมภีร์ที่เลื่อนลอยกระนั้นก็มีบางกลุ่มบางจำพวกเห็นพ้องกับลัทธิมาร์กซ์แต่ก็ไม่ได้ปฏิบัติ
หรือปฏิบัติให้ถึงที่สุดพวกเขาไม่เคยคิดแม้แต่น้อยว่าจะแทนที่ลัทธิเสรีนิยมด้วยลัทธิมาร์กซ์พวกนี้มักจะยึดในลัทธิมาร์กซ์ด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งยังคงยึดลัทธิเสรีนิยมเขาพูดถึงลัทธิมาร์กซ์แต่กลับปฏิบัติลัทธิเสรีนิยมเขาบอกกล่าวลัทธิมาร์กซ์แก่ผู้อื่นแต่ตนเองปฏิบัติลัทธิเสรีนิยมลัทธิเสรีนิยมคือคำประกาศของลัทธิฉวยโอกาสซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความขัดกันโดยหลักการพื้นฐานกับลัทธิมาร์กซ์อย่างสิ้นเชิงลัทธิเสรีนิยมจึงเป็นลัทธิที่เอื้ออำนวยประโยชน์แก่ศัตรูมากกว่าซึ่งศัตรูต้องการให้มันยังคงอยู่ในมวลหมู่ประชาชนของเราเราจึงต้องขจัดลัทธินี้ให้สิ้นซากบนแนวทางการปฏิวัติของเราตราบเท่าที่มันยังคงทาสแท้เสรีนิยมเราจะต้องใช้จิตใจการต่อสู้ของลัทธิมาร์กซ์ช่วงชิงชัยชนะลัทธิเสรีนิยมด้วยการไม่ต่อสู้สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จะต้องเป็นคนใจกว้างซื่อตรงและเอาการเอางานจะต้องยึดมั่นในหลักการที่ถูกต้องและดิ้นรนต่อสู้ค้านรูปการจิตสำนึกต่อต้านความคิดและการกระทำที่ผิดทั้งปวงอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อผนึกพลังความมั่นคงให้แก่ชีวิตรวมหมู่ของพรรคและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพรรคกับมวลชนให้แน่นแฟ้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันต้องถือประโยชน์การปฏิวัติเท่าชีวิตและผลประโยชน์ส่วนตัวต้องขึ้นกับการปฏิวัติอย่างแท้จริงชาวลัทธิคอมมิวนิสต์ที่ภักดีซื่อสัตย์เอาการเอางานและขยันขันแข็งจะต้องร่วมกันต่อต้านแนวความคิดเสรีนิยมภายในกลุ่มชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องแก่ผู้หลงทางนี่เป็นภารกิจอันใหญ่หลวงบนแนวทางการต่อสู้ด้านรูปการจิตสำนึก7 กันยายน 1937ค่ะพี่น้องคะมีในช่วงท้ายนี่นะฮะคงจำได้อะนะฮะว่าเป็นย่อหน้าที่ได้ถูกคัดลอกเป็นไฮไลท์อยู่ต้นบทนะฮะที่ดิฉันได้อ่านนะคะก็มีที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะฮะในเนื้อหาเนี่ยมันตกจะอันไหนตกไปก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะเอาเป็นว่าไม่ตรงกันตรงที่บอกว่าเราจะต้องใช้จิตใจการต่อสู้ของลัทธิมาร์กซ์นี่นะฮะช่วงชิงชัยชนะลัทธิเสรีนิยมด้วยความไม่ต่อสู้ของพวกมันอันนี้ค่ะตกไปรู้สึกด้านหน้านี่อ่านแล้วจะเข้าใจกว่านะฮะคือลัทธิเสรีนิยมเนี่ยคือความไม่ต่อสู้นั่นเองนะซึ่งประธานเหมาก็บอกว่าเราต้องช่วงชิงนะฮะด้วยจิตใจต่อสู้ของลัทธิมาร์กซ์เพราะว่าลัทธิเสรีนิยมนี่ก็คือความเฉื่อยชาไม่ต่อสู้นะฮะปล่อยปละละเลยนะโดยรวมๆนะฮะมีลักษณะที่ท่านยกมานี่นะคะเดี๋ยวนะ11ประการนะคะอ่านไปแล้วสะดุ้งอะไรบ้างไหมคะแล้วเราได้ไปสักกี่ข้อนะคงจะต้องไปแก้ไขตนเองนะคะถ้าจะเข้ามามีส่วนในการทำงานปฏิวัติอย่างจริงจังนะคะก็ยอมรับเลยค่ะว่าการปวารณาตนที่จะร่วมงานภารกิจการปฏิวัตินี่นะคะมันเห็นได้ชัดเลยว่าชีวิตส่วนตัวเรานี่ต้องวางเอาไว้เลยนะคะก็แค่ที่ว่ากินอยู่ดูแลสุขภาพนะคะตามจำเป็นเท่านั้นเองแต่ว่าชีวิตจิตใจส่วนใหญ่เวลาการบริหารอะไรในชีวิตนะคะก็ทุ่มเทไปสำหรับภารกิจก
การปฏิวัติก่อนเลยนะแล้วก็ถ้ามีอะไรมากระทบในด้านส่วนตัวเรานะคะมันก็จะมาที่หลักนี้อยู่เสมอเลยว่าในที่สุดแล้วก็ต้องเอาความรู้สึกส่วนตัวนี้ออกไปก่อนนะต้องเอางานส่วนรวมเป็นหลักนะคะก็เป็นหลักการที่ท่านกล่าวมานี้ก็เห็นด้วยทุกประการเพียงแต่ว่าจะทำได้ขนาดไหนนี่นะคะก็ถ้ายิ่งใครที่ได้ดำเนินชีวิตตามแนวทางเสรีนิยมมาเยอะดีนะคะก็จะต้องมาปรับแก้พฤติกรรมตัวเองกันมากพอสมควรเหมือนกันนะอ่านไปนี่11ประการนี่นะคะดูแล้วนะคะเกินครึ่งนะคะยังมีลักษณะเช่นที่ประธานเหมาว่าจริงๆนะคะเอาละค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวพักกันไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะคะบทต่อไปเดี๋ยวเราอ่านกันต่อค่ะความคิดที่ถูกต้องมาจากไหนนะคะก็ไม่ยาวมากเป็นบทสั้นๆค่ะพักกันฟังเพลงกันสัก1เพลงแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านกันต่อความคิดของเหมาเจ๋อตุงค่ะชื่อบทว่าความคิดที่ถูกต้องมาจากไหนนะคะมีคำข้อความที่ไฮไลท์ไว้ตอนต้นบทนะคะบอกว่าในการต่อสู้ทางสังคม
ที่พลังอันเป็นตัวแทนชนชั้นที่ก้าวหน้าต้องพ่ายแพ้ไปบางครั้งนั้นไม่ใช่เป็นเพราะความคิดไม่ถูกต้องแต่เป็นเพราะในการเปรียบเทียบกำลังการต่อสู้นั้นพลังฝ่ายที่ก้าวหน้ายังเสียเปรียบฝ่ายที่เป็นปฏิกิริยาอยู่ชั่วคราวดังนั้นจึงพ่ายแพ้ไปชั่วคราวแต่อย่างไรเสียฝ่ายที่ก้าวหน้าก็จะต้องเป็นฝ่ายมีชัยไม่ช้าก็เร็วทำให้มีความหวังทีเดียวนะคะสำหรับภาพประกอบของบทนี้นะคะเป็นภาพขาวดำแล้วก็เก่านี่นะคะดิฉันก็น่าจะเป็นภาพของประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันนะคะน่าจะใช่นะคะของสหรัฐอเมริกานะคะส่วนลงจากเครื่องบินนะคะลักษณะเหมือนจะเป็นอย่างนั้นภาพนั้นจับมือกับผู้นำจีนน่าจะเป็นโจนไหลค่ะนะคะต้องขออภัยนะคะก็มีภาพที่ข้างหลังก็มีกลุ่มคนอีก4ท่านนะคะยืนอยู่นะคะมีผู้หญิง1ท่านอันนี้อาจจะเป็นภาพที่หลายคนคุ้นเคยก็ได้นะคะอาจจะรู้ว่าเป็นใครบ้างค่ะเอาละค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะความคิดที่ถูกต้องมาจากไหนความคิดที่ถูกต้องมาจากไหนหล่นมาเองจากท้องฟ้ากระนั้นหรือหาไม่ได้มีอยู่ในสมองตั้งแต่เกิดกระนั้นหรือหาไม่ได้ความคิดที่ถูกต้องของคนเราจะได้มาก็แต่จากการปฏิบัติทางสังคม3ประการซึ่งได้แก่การต่อสู้เพื่อการผลิตการต่อสู้ทางชนชั้นและการทดลองทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นการดำรงอยู่ทางสังคมของคนเรากำหนดความคิดของคนเราเมื่อใดที่มวลชนยึดถือความคิดอันถูกต้องของชนชั้นที่ก้าวหน้าเมื่อนั้นความคิดอันถูกต้องนี้จะกลายเป็นพลังทางวัตถุที่เปลี่ยนแปลงสังคมและเปลี่ยนแปลงโลกในการปฏิบัติทางสังคมคนเราดำเนินการต่อสู้นานับประการและได้รับความชัดเจนอันอุดมทั้งจากความสำเร็จและความล้มเหลวปรากฏการณ์อันนับไม่ถ้วนของโลกภายนอกในทางลักษณะที่เป็นอยู่ได้สะท้อนถ่ายทอดเข้าสู่สมองของคนเราโดยประสาทสัมผัสทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นและผิวหนังเริ่มแรกเป็นความรับรู้ทางสัมผัสเมื่อความรับรู้ทางสัมผัสได้สะสมกันเข้าไว้มากพอแล้วก็จะเกิดการก้าวไปสู่ขั้นของความรับรู้ทางเหตุผลซึ่งก็คือความคิดนี่เป็นขั้นแรกของกระบวนการรับรู้ทั้งกระบวนกล่าวคือเป็นขั้นการกำจัดขอบเขตทางวัตถุไปสู่จิตทางอัตวิสัยขั้นจากการดำรงอยู่ไปสู่ความคิดจิตหรือความคิดของคนเรารวมทั้งทฤษฎีนโยบายโครงการและมาตรการจะสะท้อนกฎแห่งโลกภายนอกที่มีขอบเขตได้ถูกต้องหรือไม่นั้นยังพิสูจน์ไม่ได้ในขั้นนี้ยังไม่อาจรู้ได้แน่นอนว่าถูกต้องหรือไม่และแล้วก็มาถึงขั้นที่2ของกระบวนการความรับรู้คือขั้นจากจิตกลับไปสู่วัตถุขั้นจากความคิดกลับไปสู่การดำรงอยู่ในขั้นนี้ความรับรู้ที่ได้จากขั้นแรกจะถูกนำไปสู่การปฏิบัติทางสังคมเพื่อให้รู้แน่ว่าทฤษฎีนโยบายโครงการและมาตรการเหล่านั้นสามารถบรรลุผลสำเร็จตามที่ได้คาดหมายไว้หรือไม่กล่าวโดยทั่วไปแล้วที่สำเร็จก็ถูกต้องที่ล้มเหลวก็ผิดพลาดโดยเฉพาะการต่อสู้ของมนุษย์ที่กระทำต่อธรรมชาติก็เป็นเช่นนี้ในการต่อสู้ทางสังคมที่พลังอันเป็นตัวแทนชนชั้นที่ก้าวหน้าต้องพ่ายแพ้ไปบางครั้งนั้นไม่ใช่เป็นเพราะความคิดไม่ถูกต้องแต่เป็นเพราะในการเปรียบเทียบกำลังการต่อสู้นั้นพลังฝ่ายที่ก้าวหน้า
ยังเสียเปรียบฝ่ายที่เป็นปฏิกิริยาอยู่ชั่วคราวดังนั้นจึงพ่ายแพ้ไปชั่วคราวแต่อย่างไรเสียฝ่ายที่ก้าวหน้าจะต้องเป็นฝ่ายมีชัยไม่ช้าก็เร็วความรับรู้ของคนเราเมื่อได้ผ่านการทดสอบจากการปฏิบัติก็จะเกิดการก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเพราะการก้าวครั้งนี้เท่านั้นที่จะสามารถพิสูจน์ได้ว่าการก้าวครั้งแรกของความรับรู้ซึ่งได้แก่ความคิดทฤษฎีนโยบายโครงการและมาตรการซึ่งได้มาจากกระบวนการสะท้อนโลกภายนอกทางภาวะที่มีขอบเขตนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือผิดพลาดกันแน่นอกจากนี้ก็ไม่มีทางอื่นที่จะตรวจสอบสัจธรรมได้อีกแต่ความมุ่งหมายในการรับรู้โลกของชนชั้นกรรมาชีพก็เพียงเพื่อจะเปลี่ยนแปลงโลกเท่านั้นนอกจากนี้แล้วก็ไม่มีความมุ่งหมายเป็นอย่างอื่นไปอีกความรับรู้ที่ถูกต้องอันหนึ่งอันหนึ่งนั้นมักจำเป็นต้องผ่านการวกไปเวียนมาหลายต่อหลายตลบจากวัตถุไปสู่จิตแล้วก็จากจิตกลับไปสู่วัตถุกล่าวอีกในหนึ่งคือจากการปฏิบัติไปสู่ความรับรู้แล้วก็จากความรับรู้กลับไปสู่การปฏิบัติเช่นนี้จึงจะสามารถลุล่วงไปได้นี่แหละคือทฤษฎีว่าด้วยความรับรู้แห่งลัทธิมาร์กซ์นี่แหละคือทฤษฎีว่าด้วยความรับรู้แห่งวัตถุนิยมที่ขัดแย้งกันสหายของเรายังมีจำนวนไม่น้อยในปัจจุบันที่ยังไม่เข้าใจเหตุผลของทฤษฎีรับรู้นี้เมื่อถามเขาว่าความคิดความเห็นนโยบายวิธีการโครงการข้อสรุปปาฐกถายาวๆบทความใหญ่ๆของเขาได้มาจากไหนเขาก็จะรู้สึกว่าเป็นคำถามที่แปลกประหลาดและไม่สามารถจะตอบได้ปรากฏการณ์ก้าวที่วัตถุกลายเป็นจิตซึ่งเรามักพบเห็นอยู่เสมอในชีวิตประจำวันนั้นพวกเขาก็รู้สึกว่าไม่อาจเข้าใจได้ด้วยเหตุนี้จะต้องดำเนินการให้การศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีที่ว่าด้วยการรับรู้แห่งวัตถุนิยมที่ขัดแย้งกันในหมู่สหายของเราเพื่อจะได้เปลี่ยนแปลงความคิดให้ถูกต้องสันทัดในการสำรวจค้นคว้าสรุปบทเรียนขจัดความยากลำบากทำความผิดพลาดให้น้อยลงทำงานให้ดีขึ้นมุมานะพยายามสร้างสรรค์ประเทศสังคมนิยมที่ยิ่งใหญ่และเข้มแข็งขึ้นประเทศหนึ่งและช่วยเหลือประชาชนอันไพศาลที่ถูกกดขี่ขูดรีดทั้งหลายในโลกบรรลุภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่แห่งลัทธิสากลนิยมที่เราทุกคนพึงแบกรับไว้พฤษภาคม2506ค่ะพี่น้องค่ะแหมน่าประทับใจสำหรับบทนี้นะคะความคิดที่ถูกต้องมาจากไหนนะหล่นมาจากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดินหรือเปล่าหรือว่าเกิดมาก็มีมาเลยนะก็ไม่ใช่นะก็เปิดจากการที่ได้ทดลองปฏิบัติกลับมาประมวลเป็นทฤษฎีในระดับของความเข้าใจนะคะแล้วก็กลับไปปฏิบัติอีกนะคะกลับมาทบทวนแก้ไขทฤษฎีที่เคยเข้าใจแล้วก็กลับไปปฏิบัติอีกนะคะวนเวียนไปเช่นนี้จนกว่าจะได้เกิดความเข้าใจนะคะเกิดข้อสรุปนะคะที่ถือได้ว่าได้ผ่านการทดสอบกับการปฏิบัติจริงนะคะโอ้โหนะคะก็ย้ำตรงนี้ดิฉันว่าดีมากๆตรงท้ายนี่ค่ะที่ประธานเหมาได้พูดนะคะ
สำรวจค้นคว้าสรุปบทเรียนนะขจัดความยากลำบากทำความผิดพลาดให้น้อยลงทำงานให้ดีขึ้นมุมานะพยายามสร้างสรรค์นะสังคมนิยมช่วยเหลือประชาชนอันไพศาลที่ถูกกดขี่ขูดรีดทั้งหลายในโลกบรรลุภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่แห่งลัทธิสากลนิยมที่เราทุกคนพึงแบกรับไว้เป็นเช่นนั้นจริงๆนะพี่น้องถ้าเราไม่มองไปไกลถึงระดับสากลนิยมบางทีเราก็ไปสะดุดติดเหมือนกันนะคะอย่างเช่นมีปัญหาเช่นแรงงานข้ามชาตินะคะปัญหาด้านศาสนาปัญหาการแยกต้องการมีการปกครองรูปแบบการปกครองที่เป็นอิสระของ3จังหวัดชายแดนใต้นะคะปัญหานี่แหละค่ะชาติพันธุ์นะคะปัญหาภาคนิยมนะคะปัญหาอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะถ้าไม่สามารถจะสร้างสากลนิยมนะคะลัทธิสากลนิยมมันมีขึ้นมาในจิตใจเรานี้นะคะเราก็จะมองเป็นผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มไปหมดเลยนะคะแล้วก็ไม่สามารถจะเข้าใจไม่สามารถจะมีจิตใจที่เปิดกว้างให้กับความแตกต่างหลากหลายของกลุ่มต่างๆได้นะคะอันนี้นะคะถึงแม้ว่าเราจะไปปฏิวัติที่ประเทศอื่นไม่ได้แล้วนะในยุคสมัยนี้ไม่เหมือนเชเกวาราแล้วนะคะแต่ว่าการตั้งจิตตั้งใจนะคะทำความคิดของเราให้มันอยู่ในแนวทางของสากลนิยมนี่สำคัญนะคะแล้วเราจะไม่มีคำถามหรือว่าเราจะไม่มีความการทะเลาะเบาแหวกนะคะในเรื่องเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องชาติพันธุ์ศาสนานะคะหรือว่ากลุ่มผลประโยชน์ต่างๆเลยนะคะเพราะว่าเราเข้าใจนะคะว่ามันในที่สุดก็ต้องมันจะได้ถูกแก้ปัญหาไปทั้งวงกว้างเลยนะคะแล้วก็เราจะมีจิตใจที่เปิดรับความหลากหลายของกลุ่มต่างๆมากขึ้นสำคัญจริงๆพี่น้องคะวันนี้เราเอาไว้แค่นี้ก่อนดีไหมคะเพราะว่าบทสุดท้ายนี้ก็ค่อนข้างจะเริ่มหนักแล้วเอาไว้คราวหน้าเราอ่านกันต่อนะคะคราวหน้านั้นก็จะเป็นหัวข้อว่าศิลปะและวรรณกรรมนะคะรู้สึกว่าจะเป็นบทค่อนข้างยาวทีเดียวเราจะได้อ่านให้ต่อเนื่องนะคะบทนี้นะคะก็อีก2บทก็จบแล้วค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนที่เห็นประโยชน์นะคะของการอ่านหนังสือเสียงหนังสือในชุดต้องห้ามต้องอ่านนี้นะคะแล้วก็ช่วยกันแชร์ไปนะคะก็อาจจะมีคนไม่กล้าแชร์ก็เยอะเหมือนกันนะก็ไม่เป็นไรชักชวนกันเข้ามาฟังค่ะนะคะมีข้อแนะนำอะไรก็แจ้งเข้ามานะคะก็ไม่รู้สิพี่น้องฟังแล้วเป็นอย่างไรนะคะอาจจะฟังแล้วก็รู้สึกว่าไม่เหมือนกับอ่านเองก็ยินดีนะคะท่านก็ไปหาอ่านได้เลยก็หาไม่ยากนะคะสำหรับใน Google นะคะเซิร์ชเข้าไปความคิดของเหมาเจ๋อตุงแล้วพี่น้องก็ใส่คำว่า PDF นะก็จะได้ฉบับ PDFที่เขาเผยแพร่กันอยู่ในอินเทอร์เน็ตมาอ่านเองเลยนะคะแล้วท่านหาไม่เจอยังไงก็แจ้งเข้ามาในกล่องข้อความทาง Facebook Page Media Force ค่ะเดี๋ยวดิฉันจะส่งลิงก์ไปให้นะคะค่ะวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะเมื่อกี้นี้เห็นแวบๆในห้องแชทพี่น้องบอกว่าเพลงเพราะมากเลยก็แจ้งชื่อเพลงไว้เผื่อจะไปช่วยกันฟังซ้ำแล้วก็เผยแพร่ไปนะคะพิราบแดงแห่งเดือนตุลานะคะเป็นเพลงปฏิวัติค่ะพี่น้องพิมพ์เข้าไปอย่างนี้ค่ะเพลงปฏิวัติพิราบแดงแห่งเดือนตุลานะคะเจอแน่นอนอยู่ใน YouTube นะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วก็พรุ่งนี้นะคะถ้าไม่มีข้อขัดข้องใดๆก็น่าจะได้เจอกันในรายการคลื่นภาษานะคะแล้วก็ครั้งต่อไปก็จะเวียนไปเป็นเสียงส่องแสงต้องห้ามต้องอ่านแล้วก็คลื่นภาษาแบบนี้นะเราก็จะสลับสับเปลี่ยนกันไปค่ะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะขอให้ทุกท่านมีกำลังใจในการต่อสู้นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ และบัดนี้
การต่อสู้ได้เริ่มขึ้นแล้วด้วยเพลงเราต่างมาจากทั่วทุกสารทิศอันความรักทางชนชั้นนั้นล้ำลึกประสานผลึกรวมกันเป็นสายทางต่อประชาเรามันรักกันชีวันต่อศัตรูข้าประจันรบจนสุขใจเราต่างมาจากทั่วทุกสารทิศมีชีวิตรวมกันในป่าเขาจากบ้านเกิดเมืองนอนพึ่งไร่ลำเนาด้วยพวกเรามีรวมกันทั้งเดียวกันอันความรักทางทนทันนั้นล้ำลึกประสานผลึกรวมกันเป็นสายทานต่อประชาเรามันรักครั้งที่วันต่อศัตรูกล้าประจันรบจนสุดใจเราต่างมาจากทั่วทุกสารทิศมีชีวิตรวมกันอยู่ในป่าเขาจากบ้านเกิดเมืองนอนถึงไพลำเนาด้วยพวกเรามีอุดมการณ์อันเดียวกันดูแก่แล้วก็จะไดด้วยพวกเรามีอุดมการณ์อันเดียวกัน